เดี๋ยวให้กล่องมันพูดครับตัวนี้ลำโพงเบาหน่อยลำโพงอยู่ข้างหลังตัวนี้ก็เป็นช่องใส่ memory ตัวนี้ support memory card ได้ถึง2มาวันนี้แกพอสรุปกันต่อวันนี้สั่งอะไรมาไม่รู้กันสั่งกล่อง IP คาเมราของค่าย V Star Cam รุ่น 489S+6 ตัวนี้5ล้านพิกเซลซัพพอร์ต 5G แล้วก็ 2.4G 2สัญญาณนะเปิดออกมาก็จะเจออะไรเห็นน้อยอันนี้ก็ตำแหน่งเจาะรูยึดแดกแกมแดกแกมแถมพุกมา4ตัวอะแดปเตอร์ DC 12 วอลต์ 2 แอมป์ แบบนี้สีดำแล้วก็สายแลนด์1เส้นแล้วไขควง1ตัวติดกันน้ำตัวนี้ไม่ต่อกับสายกับหัวแรงตัวนี้สวมถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็สวมไว้กันน้ำเข้าก็เสาให้เสามาสองเสาก ันลอยมาโอ้น้ำหนักใช้ได้เลยเนี่ยหนักเดียวจับดูนี่รู้สึกว่ามีน้ำหนักเลยนี่ตัวเป็นโลหะอันนี้เอาไว้ใช้กับภายนอกนะตัวนี้เอาดอได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้กันน้ำสเปคกันน้ำเลยน่าเล่นดีผมสั่งมาจะไปติดให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องการกล้องที่หมุนได้ก็เลยจะเอาฟิกตำแหน่งแบบรุ่นนี้พอดีรุ่นนี้มัน5ล้านความละเอียดมีสายมา3เส้นสายแลนสายอะแดปเตอร์แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสายรีเซ็ตถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไว้เผื่อน้ำเข้านี่ตัวมันดูตัวจะชัดถ้าใครอยากได้กล่องหมุนอยากได้กล่องที่ฟิกตำแหน่งหรือล็อกตำแหน่งย้ายหมุนไม่ได้อย่างเงี้ยตัวนี้เลย Vista Cam 489กำลังสวยเลยต้องหาร้านชัดมากๆกล่อง IP คาเมราเดี๋ยวนี้ชัดมากดิจิตอลหมดแล้วเดี๋ยวลองใส่เสาดูอ
ันนี้เสียบเสาไหนก็ได้นะไม่ได้ฟิกตัวนี้ขอบคุมทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G สัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะถึงจะใช้ได้ที่เสาเนี่ยตัวมันเนี่ยหมุนได้เนี่ยขาล็อกเนี่ยหมุนได้เอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวลองมาเปิดดูลองต่อไฟดูเทสก่อนสั่งมาเดี๋ยวมันจะเทสอะแดปเตอร์12ม้วน2แอมป์นะเสียบกับไฟติดโอเคมีไฟนะนี่เสียบตรงนี้ครับปึ๊กเข้าไปเดี๋ยวกล้องก็จะไฟติดปั๊บเดี๋ยวให้กล้องมันพูดตัวนี้ลำโพงเบาหน่อยลำโพงอยู่ข้างหลังนี่ตัวนี้ก็เป็นช่องใส่ memory ตัวนี้ support memory card ได้ถึง256 ที่กับไพ่เยอะสุดเลยไฟแล้วตรงนี้ไฟมันก็จะติดตอนนี้มันเรียกให้เราเชื่อมต่ออันนี้ผมไม่ได้เซ็ตนะแกะมาดูก่อนเดี๋ยวไปเซ็ตหน้างานตอนนี้เทสก่อนว่ามันใช้ได้จริงนะเดี๋ยวเลยเวลาแล้วลำบากนะตอนนี้ก็แกนเทสก่อนดูสภาพเป็นไงเคเลยตัวนี้สวยห้าล้านพิกเซลชัดแจ่มตัวกำลังดีตัวเล็กกำลังดีเลยVistaCAD CS89 S possible Recommendation field Please resend เดี๋ยวดูสเปคทำเลยแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนตัวที่ผมสั่งก่อนหน้านี้สเปคมันเหมือนกันวิธีเซ็ตผมไม่ได้พูดถึงนะเซ็ตไม่อยากสวยงามสเปคก็เหมือนตัวที่ผมเคยซื้อก่อนนั้นเนี่ยนะคล้ายๆกันลูกเล่นเหมือนกันหมดก็ตัวนี้สปอร์ต 5G 2.4G 5ล้านความละเอียดภาพสีกลางคืนมีอินฟราเรดกลางคืนถ้าเราไม่ดูภาพสีก็เป็นอินฟราเรดขาวดำเมมโมรีสูงสุดได้256 GB ตอบโต้ได้พูดผ่านไมค์กล้องสนทนาได้ติดตามบุคคลได้ติดตามของเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ไอตัวนี้ใส่เมมโมรียังไงอ่ะเดี๋ยวรุ่นนี้ผมใส่ไงเพื่อให้อันนี้ใต้ท้องจะมีฝาปิดอยู่เนี่ยก็ให้ควงมาอึ๊บโหแข็งมากแข็งมากมากทำไมน็อตมันหัวแบบเบี้ยวๆเนาะโอ้โหแข็งจริงน่าเชื่อ
น้องเชื่อแกให้ดูนะไขควงมันมีแรงบิดเปิดให้ดูนะอันนี้มาเอียนนะตัวเนี้ยแกะกล้องสดสดแต่นี่เวลาแกะต้องระวังเลยนะมันค่อนข้างเอาบางนะเปิดฝาออกมาก็จะมีแบบนี้ให้ดูไปเลยน็อตนี้มันน็อตน่าจะเป็นเกียวปล่อยนะไม่หลุดให้ดูอันนี้ลำโพงตัวนี้ลำโพงไม่ค่อยดังเพราะขาดเล็กนิดเดียวตัวนี้อ่ะตัวนี้จะมีอะไรมั่งก็มีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดเป็นไมโคร SD การ์ดนะสูงสุดก็256 GB อ่ะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ปุ่มรีเซ็ตรุ่นนี้มีปุ่มรีเซ็ต2ที่ก็มีรีเซ็ตตรงๆแต่ท้องค่อยวางนะเดี๋ยวขาดสายเล็กนะแล้วก็รีเซ็ตนะแล้วก็รีเซ็ตตรงนี้นะที่ผมปิดไว้ก็ดีอ่านี่ผมรีเซ็ตประมาณวิ2วิแล้วก็ปล่อยค่าที่เราเซ็ตไว้มันก็จะกลับเป็นค่า default ก็เซ็ตใหม่เวลาเครื่องแฮงเครื่องอะไรก็มารีเซ็ตตรงนี้1จุด2จุดโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรฝานี่ไม่มีซีนยางกันน้ำต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าดีในการขนาดรวมย้ำด้วยไอ้ควงตัวใหญ่ขันมาจนมันว่าเดี๋ยวต้องขันออกอีกเรียบร้อยประมาณนี้ตัวนี้สวยนะดูดีมากวิสตาแคม489S Plus Pro วันนี้ก็มีแค่นี้ครับแกให้ดูสวัสดีครับ